ทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งครับคุณผู้ชมนะครับเรื่องของการเมืองสักหน่อยแล้วกันนะเรื่องของการสมัครผู้ว่ารัชการกรุงเทพหมหานครเนี่ยวันนี้พรรคเพื่อไทยก็แสดงจุดยืนชัดเจนหลังจากที่เมื่อวานนี้ประชาธิปัตย์เขาแถลงส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากอทมดรสุชาติชวี PA PA พีเอรียกแทนตัวเองว่า PA นะครับประกาศตัว นะครับถแถลงข่าวเปิดตัวสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยบรรยากาศที่คึกคักทีเดียวเมื่อวานนี้วันนี้พักเพื่อไทยถแถลงบ้างครับแต่ถแถลงไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งประชาธิปัตย์นั้นเขาแถลงลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็วันนี้ก็สื่อก็ได้เห็นว่าพี่เอหรือสุชาติชวีก็เข้าไปที่ทําการพักประชาธิปัตย์อย่างเป็นทางการครั้งแรกครับนะฮะ ก่อนหน้านี้เคยไปหรือเปล่าไม่ไม่เห็นนะั่นะแต่ว่าคราวนี้ไปที่ทําการพักประชาธิปัตย์ไปกราบแม่ไหว้แม่พระธรณีบีบมวยผมของชาวประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ไปร่วมการแสดงการเปิดตัวเอาที่การเปิดตัวนะครับเปิดตัวสมาชิกสภากรุงเทพนะครในนามของพักประชาธิปัตย์นะครับทั้ง50เขต50คนมีทั้งคนเก่ามีทั้งคนใหม่นี่บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักทีเดียวเหมือนกัน นะครับอันนี้ก็ประชาธิปัตย์แต่ว่าเพื่อไทยที่นายแพทย์ชนน่านนะครับนายแพทย์ชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยนี้ออกมาประกาศออกมาถแถลงชัดเจนนะครับว่าพักเพื่อไทยจะไม่ส่งผู้สมัครรงรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรทมแต่ว่าจะส่งสกออแต่ว่าจะส่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะส่วนคนที่นั่งข้างๆคุณจารนุนฉายแสงนี่ผอมไปเยอะนะอันนี้ก็รับกลับเข้ามาที่พักครับ ก่อนหน้านี้แกเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพักเพื่อชาติพักที่ถูกยุบไปอ่ะแยกลาออกไปจากเพื่อไทยไปอยู่เพื่อชาติเพื่อชาติถูกยุบยังไม่ทันได้ลงคะแนนกันเลยถูกยุบไปเสียก่อน